สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำยำแซลมอนแอปเปิลเขียวรสชาติอร่อยมากๆวิธีทำก็ง่ายนะครับสามารถทำเป็นเมนูในร้านอาหารได้เลยไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็นำแซลมอนมาหั่นก่อนนะครับปริมาณก็ตามชอบได้เลยหอมแขกแจ็คใช้ครึ่งหัวนะครับมะเขือเทศใช้1ลูกก็พอครับมะนาวครับผ่าซีกไว้ด้วยผักชีใบเลื่อยครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้แจ็คจะใส่แอปเปิ้ลเขียวลงไปด้วยไม่ต้องปอกเปลือกนะครับเพื่อความง่ายเดี๋ยวแจ็คจะยำในครกไปเลยนะครับใส่กระเทียมลงไป5กลีบครับโขลกกระเทียมก่อนนะพริกแดงจินดา4เม็ดพริกแห้งเม็ดเล็ก8เม็ดโขลกครับสำหรับความเผ็ดนะครับปรับเอาตามที่ชอบได้เลยได้แค่นี้ก็พอครับทีนี้ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำปลาร้าปรุงรสครับ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครับใส่เล็กน้อยตามชอบครับใช้สากบี้บี้น้ำตาลให้ละลายบีบมะนาวลงไป2ซี่ก่อนครับแล้วก็คลุกเคล้าเดี๋ยวแจ็คจะชิมรสซะหน่อยโอเคแล้วครับไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยมากทีนี้ก็ใส่หอมแขกลงไปมะเขือเทศครับแอปเปิ้ลใส่ให้หมดเลยตามด้วยแซลมอนครับนี่ใส่ลงไปแค่นี้ก่อนครับและผักชีไปเรื่อยครับโรยลงไปแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้โหทำในครกนี่ก็น่ากินนะเนี่ย ง่ายด้วยโอ้โหแซลมอนแอปเปิ้ลนี่น่าทานมากดูสิครับปะลงจานกันดีกว่าแจ็คก็จัดลงจานมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหกลิ่นหอมหน้าตาน่าทานมาชิมกันได้เลยครับเป็นชิ้นๆจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะครับทำทานเองนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยไปละมุนอร่อยมากทานกับแอปเปิ้ลเขียวเข้ากันสุดนี่ครับเยอะๆแบบนี้เลยลองเอาสูตรไปทำตามกันดูนะครับอร่อยมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวไปทานยำก่อนครับสวัสดีครับ